วันนี้นะครับผมจะเอาเพื่อนมาแกะกล่องสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Vivo นะครับนั่นก็คือ Vivo X100 Pro นะครับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Vivo ที่เป็นเรือธงในเรทราคาย่อมเยาดีกว่าใช้คำนี้เนาะทั้งเรื่องของความแรงที่เรียกว่าแรงที่สุดในโลกนะปัจจุบันนี้ก็ว่าได้นะครับทั้งเรื่องของตัวแรมรอมทั้งเรื่องของตัวกล้องซึ่งอยากจะบอกว่าครั้งนี้กล้องเขาอัปเกรดเยอะมากมีหลายๆอย่างครับที่อยากจะพูดคุยเกี่ยวกับ Vivo X100 Pro 5G นะครับแล้วเราเนี่ยโชคดีมากนะครับได้มาเป็นเซตแรกๆของโลกเลยดีกว่านะครับคือเขาเปิดตัวเสร็จปุ๊บเขาให้กล่องผมกลับบ้านมาเลยพอดีตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศจีนนะครับอยู่ที่เมืองปักกิ่งนะก็มาร่วมงานเปิดตัวเขาแล้วเขาก็ให้กลับมาแกะกล่องเล่นนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่า Vivo X100 Pro มีอะไรให้เราได้พูดคุยบ้างแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ประมาณ1เดือนหรือ1สัปดาห์นะครับผมจะเอา Vivo X100 Pro ไปใช้งานนะครับทั้งการถ่ายรูปทั้งการเล่นเกมเพื่อนๆอยากรู้อะไรสนใจรุ่นไหนจะเป็นรุ่นน้องเขาก็ได้นะครับ X100 ผมก็มีนะคอมเมนต์ขอมาใต้คลิปนี้เลยเดี๋ยวจัดให้วันนี้ไปดูกันก่อนครับว่า X100 Pro มีอะไรบ้างนะจ๊ะทีนี้เรามาลองดูหน้าตาตัวกล่องของน้องเขานิดนึงดีกว่านะครับด้านหน้าก็จะเขียนว่า X100 Pro นะครับ Vivo แล้วก็มีโลโก้เลนส์ไซส์อยู่ตรงนี้นะ Vivo เนี่ยเขาได้มีการร่วมมือกับเลนส์ไซส์ที่ลึกล้ำยิ่งกว่าเดิมนะครับแล้วก็รุ่นนี้มีการการันตีจากเลนส์ไซส์หลายๆเรื่องโอเคอย่างแรกแล้วที่เรามั่นใจได้ก็จะมีเรื่องของตัว T-Star Coating Lens นะครับปันป้องกันแสงแฟร์อะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยมันมีอีกมาตรฐานนึงครับเรียกว่า APO ซึ่ง Vivo X100 Pro เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของโลกนะที่ไซส์ได้เซอร์ติฟาย APO ให้ซึ่งขนาดไม่ใช่สมาร์ทโฟนเนี่ยเอาเป็นเลนส์ที่แบบเราใช้งานในการถ่ายรูปจริงๆจังๆเนี่ยนะครับทั้งโลกเนี้ยน่าจะมีอยู่แค่ประมาณ6รุ่นเท่านั้นนะครับที่ไซส์จะเซอร์ติฟายให้คืออะไรไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขาบอกมาในงานว่ายากมากที่คุณจะได้ค่าเซอร์ติฟายตัวนี้และไซส์ทำหลายๆอย่างครับให้กับ Vivo รุ่นนี้ด้วยเดี๋ยวมาดูกันแกะกัน Vivo ให้มาเนี่ยเป็นเซตแรกของโลกเลยนะอันนี้ขอบคุณ Vivo ด้วยนะครับแต่ก็เท่านั้นแหละถ้าเราอยากจะโบบะเราก็โบบะประมาณนี้นะครับผิวตรงหน้ากล่องเนี่ยก็จะสากๆนิดนึงนะครับตามสไตล์ Vivo Generation ใหม่ๆแกะออกมาครับตัวเครื่องอยู่นี้นะครับสีน้ำเงินไหมถ้าสีดำนี่คือฮาเลยนะตัวเครื่องเป็นสีฟ้านะครับแมทช์กันดีมากนะครับกับพื้นหลังที่ผมเซตมานี่เป็นไง Vivo X100 Pro เนี่ยกับตัว100ธรรมดาเนี่ยสีเหมือนกันเลยนะครับมีทั้งหมด4สีให้เลือกนะมีสีส้มสีฟ้าสีขาวแล้วก็สีดำนะครับแม้กระทั่งตัวสีหรือแม้กระทั่งลวดลายเนี่ยทุกอย่างมีความหมายหมดเลยคืองงมากนะครับว่าแบบเฮ้ยตั้งใจทำอะไรกันขนาดนั้นหรือแบบไปหาความหมายของการออกแบบอะไรกันมาเยอะแยะขนาดนั้นลูกพี่แต่เดี๋ยวมาคุยให้ได้ฟังกันนะครับว่าที่มาของมันเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับตัวเครื่องอยู่นี้สีฟ้านะครับสีฟ้านะอ่ะวางไว้นะครับวางไว้อุปกรณ์ข้างในครับของ Vivo X100 Pro นะครับก็มาพร้อมกับเคสใสนุ่มนิ่ม1อันอยู่ตรงนี้นะครับพร้อมกับคู่ไม้คู่มือนะนี่คู่มือบรรลับประกันเขานะครับอะแดปเตอร์ชาร์จ120วัตต์นะครับแล้วก็เป็นหัว Type C ด้วยอันนี้ผมชอบนะเป็น Vivo Flash Charge 120วัตต์แต่ความเข้าใจผมนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ Vivo X100 Pro เนี่ยนะครับจะรองรับไฟได้แค่100วัตต์แต่ว่าอะแดปเตอร์ให้มา120วัตต์เนี่ยเพราะว่าตัวรุ่นน้องของเขานะครับที่เป็น Vivo X100 เนี่ยรองรับ120แต่เหมือนให้มาเกินคิดว่านะคิดว่าด้วยมีลีแอมแบตที่มันต่างกันด้วยแหละครับตัวนึงเนี่ยถ้าเป็นรุ่นพี่เนี่ยจะได้มีลีแอมแบตที่เยอะถ้าเป็นรุ่นน้องเนี่ยจะได้ฟาสชาร์จที่เยอะแต่ว่าเขาก็ยังให้120วัตต์มาในกล่องนะครับก็ให้มาเยอะไว้ก่อนไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรนะครับสายชาร์จครับแน่นอนคุณพี่นี่ C2C นะครับไม่แน่ใจว่าขายไทยจะ C2C ด้วยหรือเปล่าเข็มจิ้มซึมพอจิ้มปุ๊บห้อยซึมเนี่ยมาแกะเล่นกันนะครับแกะเล่นกันเรามีเวลาค่อนข้างน้อยนะเพราะว่าที่นี่เริ่มดึกแล้วนะครับโอเคหน้าตาน้องก็จะประมาณนี้นะครับผิวข้างหลังของ Vivo X100 Pro เนี่ยนะครับตรงนี้นะถ้าเพื่อนๆลองสังเกตเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับดวงดาวที่หมุนไปหมุนมาอยู่นะครับคือสีแต่ละสีเนี่ยนะครับมีความหมายที่แตกต่างกันหมดเลยนะครับถ้าเป็นสีดำเนี่ยจะหมายถึงพวกทางช้างเผือกหรือว่าดวงดาวยามค่ำคืนอะไรแบบนี้นะครับถ้าเป็นสีส้มหรือว่าสีออกแดงๆเนี่ยนะครับที่เป็นหนังนะตัวนั้นก็จะให้ฟีลลิ่งคล้ายกับพระอาทิตย์ตกนะครับหรือว่าซันเซ็ตนั่นเองอีสีหนึ่งก็คือสีขาวนะครับก็จะเป็นสไตล์แบบสีของดวงจันทร์อะไรแบบนั้นคือเขามีที่มาของเขาหมดเลยนะเว้ยเอาแค่สีนะคือแล้วแต่ความชอบเลยครับคุณจะชอบสีไหนก็แล้วแต่คุณแต่ว่าสวยทุกตัวผมไปลองจับมาแล้วนะครับทั้งตัวธรรมดาทั้งตัวโปรผิวข้างหลังเนี่ยเหมือนกันเลยแล้วก็สีอะไรก็เหมือนกันนะครับมีให้เลือกเหมือนกันนะสิ่งหนึ่งครับที่คุณจะแยกได้อย่างง่ายๆก็จะเป็นตัวเสี้ยวตรงนี้ที่มันเลยออกมานะครับมีลูกค้าหลายๆคนนะครับที่ฟีดแบ็กกลับมาว่าไอ้ตรงเลนส์กล้องเนี่ยทำไมมันไปอยู่เบ้ซ้ายเบ้ขวาช่วยทำให้มันสมมาตรหน่อยได้ไหมอ่ะเขาก็ทำสมมาตรให้แล้วในเจนนี้แต่ว่าขอใส่ลูกเล่นไว้สักนิดนึงได้ไหมเอางี้ง่ายๆถ้าเพื่อนๆอยากดูว่ารุ่นไหนเป็นตัวโปรหรือตัวธรรมดาใน Vivo X100 Series นะถ้าพระจันทร์เสี้ยวลงมาข้างล่างแบบนี้แสดงว่าเป็นสุริยคราสหรือว่าตัวโปรถ้าเป็นพระจันทร์เสี้ยวอยู่ฝั่งขวามือหรือเป็นข้างขึ้นข้างแรมนั่นแหละน่าจะเป็นข้างแรมมากกว่านะครับก็
จะเป็นตัวธรรมดานั่นแหละนะครับดูไอ้เซี่ยวๆเนี่ยซึ่งจริงแล้วมันก็มองไม่ค่อยออกหรอกครับเอาจริงตรงกลางครับเด่นสง่าราศีมากครับตรงกลางคือโลโก้เลนส์ไซส์แล้วก็ T-Star Coating นะครับก็คือไซส์เนี่ยเขาได้มาโคเอนจิเนียร์กับ Vivo แบบจริงๆจังๆเลยแหละนะครับตั้งนานแล้วแหละนะครับแล้วก็ช่วยกันทำเลนส์ช่วยกันทำโหมดถ่ายรูปแล้วก็มีการโคตติ้ง T-Star นะครับให้มันลดแสงสะท้อนได้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับไฟแฟลชครับตำแหน่งแปลกๆนิดนึงผมไม่เคยเจอไฟแฟลชมุมนี้นะหรือเจอมั้งแต่ว่าไม่ค่อยเห็นนะคือไฟแฟลชปกติมันจะไปอยู่ในตรงกลางเลนส์เนาะไอเนี้ยแยกออกมาเลยนะครับเพื่อให้มันดูสมมาตรก็เป็นดีไซน์ของเขาไปนะครับด้านบนเนี่ยอันนี้ Vivo เขาบอกมาว่ามีอินฟราเรดด้วยนะเผื่อว่าบางคนชอบใช้งานอินฟราเรดนะครับตัวนี้มีอินฟราเรดให้ได้ใช้งานนะครับมีลำโพงคู่มาให้นะครับมีมอเตอร์สั่นที่แรงมากๆนะครับเอาไว้เล่นเกมก็ได้เอาไว้แจ้งเตือนก็ดีแล้วก็มีพอร์ต Type C มาให้ได้ใช้งานกันน้ำกันฝุ่น IP68 ด้วยคุณโคตรเจ๋งเดี๋ยวนะกระจกปะเนี่ยเสียงแน่นมากฮะไม่รู้ว่ากระจกหรือเปล่านะฮะแต่ว่าเฟรมแข็งแรงโป๊กๆมากเนี่ยเฟรมเครื่องครับถ้าลองสังเกตดูนะครับด้านบนตามสไตล์ของ X series ครับ X series คือท็อปสุดของ Vivo แล้วนะครับดังนั้นเขาจะเขียนตรงนี้ว่า Professional Photography สำหรับคนที่ชื่นชอบการถ่ายรูปแล้วก็การถ่ายวิดีโอแบบระดับ Professional คุณต้องมาเลือก X series อะไรประมาณนั้นของเขานะครับอ่ะปุ่มเปิดปิดอยู่ข้างนะครับมีการทำสีเฟรมข้างเนี่ยนะครับให้แมชกับสีผิวข้างหลังด้วยแล้วก็ผิวข้างหลังเนี่ยนะครับเป็นผิวแบบลื่นๆนุ่มๆนะเวลารูปจะได้ยินเสียงเลยจะเป็นผิวกระจกนะครับถ้าเป็นตัวสีส้มเนี่ยนะครับเขาจะทำผิวตรงนี้ให้เป็นหนังสังเคราะห์ซึ่ง Vivo บอกว่าหนังสังเคราะห์ของเขาเนี่ยครับจะเป็นหนังสังเคราะห์ที่ทนมากๆแล้วก็ให้ฟีลลิ่งที่ดีเหมือนกับหนังจริงๆเลยนะครับเป็นวีแกนเลเตอร์นะตามเนื้อผ้าฮะแต่ผมว่าถ้าเกิดว่าจะซื้อมาใช้นะถ้าชอบความหรูหรานะแนะนำให้ไปตัวผิวหนังผมว่าไอ้ตัวหนังมันจับแล้วมันแบบมันพรีเมียมอ่ะเออผมชอบแต่ถ้าไม่อยากจะมานั่งวอรี่เรื่องหนังเรื่องดูแลเรื่องกลิ่นเรื่องสีลอกอะไรเงี้ยกระจกก็โอเคกว่านะครับก็แล้วแต่ความชอบนะเปิดเครื่องแล้วนะครับติดฟิล์มมาให้เลยจากโรงงานนะครับสังเกตดูนะแล้วจอของเขาเนี่ยนะครับเป็นจอโค้งซึ่งจอโค้งเนี่ยแล้วแต่ความชอบครับบางคนก็ชอบแต่ผมอ่ะชอบจอที่มันเป็นจอแฟลตมากกว่าแล้วก็เวอร์ชันที่ขายในจีนนะครับก็จะเป็น Origin OS นะครับถ้าใครเคยเล่น Vivo เจนเก่าๆเช่น Vivo X Shot หรืออะไรเงี้ยคุณก็จะคุ้นชินกับ UI คล้ายๆแบบนี้เลือกภาษาก่อน English ไม่มีภาษาไทยนะครับใครจะซื้อเครื่องนอกไปเล่นเนี่ยดูก่อนเลยคุณดูไม่มีภาษาไทยนะครับจะพิมพ์ไทยจะโหลดแอปไทยอะไรวุ่นวายนะครับวุ่นวายเอาเป็นว่ารอศูนย์ไทยดีกว่าเชื่อผมนะครับจบกว่าเยอะได้ประกันด้วยนะครับประกัน Vivo นี่อย่างเถื่อนอยู่แล้วในไทย Fingerprint อ่ะมาลองดูดิเป็นยังไงบ้างตัวนี้ Fingerprint เหมือนกับ X90 Pro นะครับมาแล้วคุณ Origin OS นะครับในงานเปิดตัวเนี้ยเขาได้เปิดตัว Blue OS ของเขาซึ่งก็เอาไว้ใช้งานกับพวกสมาร์ทวอชหรือว่า IoT หรืออะไรพวกเนี้ยแต่ผมมองเห็นเลยว่าในอนาคตเนี่ยเดี๋ยว Vivo ต้องไปทางนั้นแน่ๆเลยคือทางที่มีแบบ OS ของตัวเองเหมือนกับ Huawei ที่มี Harmony OS หรือ Xiaomi ที่มี Hyper OS ผมว่า Vivo จะไปทางนั้นแน่ๆเลยให้ดูหน้าตา OS ก่อนนิดนึงนะครับนี่คือ Origin OS 4.0 นะครับเวอร์ชันใหม่ล่าสุดของ Vivo ณปัจจุบันนี้แล้วก็นี่ก็จะเป็นชื่อรุ่นครับ Vivo X100 Pro นะสเปคโดยคร่าวๆเนี่ยนะครับของ Vivo X100 Pro ก็จะมาพร้อมกับ CPU ตัวใหม่ล่าสุดแล้วก็แรงที่สุดในโลกตอนนี้นะครับ Dimensity 9,300นะครับเป็นแบบ Octa Core ผลิตอยู่บนเทคโนโลยีการผลิตแบบ4นาโนเมตรนะตัวแรมครับให้มาเป็น12 GB แล้วก็เพิ่มได้นะครับอีก12กลายเป็น24ซึ่งในเวอร์ชันขายเนี่ยนะครับจะมีแรม16 GB ให้เลือกนะครับมีแรม16 GB 2แบบครับ16 GB ที่เป็น LPDDR5X แล้วก็16 GB ที่เป็น LPDDR5T T กับ X ต่างกันยังไง T เนี่ยจะดีกว่า X ตรงที่ว่าบัสจะสูงกว่าแล้วก็เร็วกว่าเดิมเนี่ยประมาณ 13% ตัว Solid นะครับก็ให้มาเริ่มต้นเลยที่256ถัดลงมาครับคือ Vivo V3 ชิปนะครับตัวนี้คือชิปประมวลผลภาพและเสียงแล้วก็วิดีโอของ Vivo นะครับทำให้คุณถ่ายวิดีโอ 4K Cinema Mode ได้ทำให้คุณถ่ายวิดีโอได้คมชัดมากขึ้นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าเป็นเหมือนกับผู้ช่วยเฉพาะด้านการถ่ายรูปแล้วก็วิดีโอโดยเฉพาะดีกว่าให้มาเป็นเจน3นะครับผลิตอยู่บนเทคโนโลยีการผลิตแบบ3นาโนเมตรแล้วก็ประหยัดพลังงานลง 30% ด้วยตัวนี้นะแจ่มเลยนะครับ Android 14ก็ถือว่าใหม่ล่าสุดณปัจจุบันนี้นะครับเข้าไทยก็จะเป็น Android 14ด้วยจริงแล้วสเปคมันมีเยอะกว่านี้อีกนะอ่ะผมยกตัวอย่างเพิ่มเติมให้ละกันเนาะเผื่อเพื่อนๆที่อยากไปเปิด Google นะครับตัวหน้าจอนะครับของ Vivo X100 แล้วก็ X100 Pro เนี่ยเหมือนกันเลยนะครับให้มาเป็นขนาดหน้าจอ 6.78 นิ้วนะครับความละเอียด 1.5K จอตัวเนี้ยความพิเศษของมันเลยคือมันเป็นจอที่เขาเรียกว่า 8T LTPO นะครับคือเป็นจอที่สามารถ Adaptive Refresh Rate ได้ตั้งแต่1จนถึง120แล้วก็ภายในจอเนี่ยครับสมมติว่าเรากำลังดูไลฟ์สตรีมอยู่อ่ะสมมตินะข้างบนเป็นแถบเวลาแถบแจ้งเตือนอะไรเงี้ยก็จะเป็น60เฟรมตรงกลางเราดูพี่เอกฮาร์ดล็อกเกอร์เล่นเกมแบบ30เฟรมอยู่มันก็เป็น30เฟรมข้างล่างเราอ่านแชทชาวจ้าปิ้งนุกของเขานะครับรันแบบ110เฟรมมันก็แบ่งได้เลยนะครับนี่คือจอที่ดีมากๆนะครับเทียบกับราคานี้และ Vivo ใส่มาให้กับ X100 แล้วก็ X100 Pro ไม่ว่าคุณจะซื้อตัวเริ่มต้นหรือจะซื้อตัวท็อปนะครับคุณได้จอแบบเดียวกันเว้ยเชื่อโคตรโหดนะครับอีกอย่างนึงนะครับ
ที่อยากจะคุยก็คือตัวกล้องหน้าของเขานะครับกล้องหน้าของเขาเนี่ยใช้ตัวเดิมก็คือความละเอียด32ล้านแต่ว่าผมดูในงานเปิดตัวนะตะเกียเขาบอกว่ามันถ่าย 4K ได้เดี๋ยวมาดูกันว่าถ่าย 4K ได้จริงหรือเปล่านะครับกล้องหลังของ Vivo X100 Pro เนี่ยนะครับให้มาทั้งหมด3ตัวครับแม้ว่าจำนวนจะน้อยลงกว่าจากปีที่แล้วตัวนึงเนี่ยแต่ว่าคุณภาพนี่ถือว่าสุดมากครับตัวกล้องหลักนะครับเป็นเซ็นเซอร์ Sony IMX989 นะครับเป็นเซ็นเซอร์ขนาด1นิ้วนะซึ่งถือว่าใหญ่มากนะครับแล้วก็เป็นความละเอียด50ล้านมีกันสั่น OIS นะครับรูรับแสง F1.75 ก็เอาเป็นว่าใครชื่นชอบการถ่ายรูปด้วยเลนส์หลักไม่ต้องพูดเยอะนะครับ989นี่ถือว่าท็อปสุดของโลกณปัจจุบันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเลนส์ออโต้ไวด์ครับความละเอียด50ล้านรูรับแสง F2.0 นะครับแล้วก็ตัวเลนส์เทเลอันนี้คือตัวใหม่เลยครับเพิ่งอัปเดตมาใหม่ๆสดๆกิ้งๆเลยนะครับเลนส์เทเลเนี่ยเป็นเลนส์ไซส์ APO Super Tele Photo 4x 50ล้านนะครับรูรับแสง F2.5 รองรับกันสั่น OIS แล้วก็ซูมได้ไกลสุดเนี่ยประมาณ100เท่าซึ่งในงานเปิดตัวนะครับผมนั่งจ้องมองอยู่เขาก็บอกว่าตั้งแต่ Vivo ทำสมาร์ทโฟนมาเนี่ยนะครับVivo ไม่เคยทำกล้องซูมที่มีค่ารูรับแสงเยอะขนาดนี้มาก่อนก็คือ F2.5 อันนี้กว้างมากกว้างถึงขั้นที่ว่าคุณสามารถที่จะเอาไปถ่ายพอร์ตเทรตในระยะ 4x ได้แบบสวยๆรวมถึงเอาไปทำมาโครโหมดได้จากเลนส์ซูมชาวบ้านเขาทำมาโครโหมดจากเลนส์ออโต้ไวด์ Vivo ทำมาโครโหมดจากเลนส์ซูมครับคุณฟังไม่ผิดครับเดี๋ยวผมทำให้ดูว่ามันทำยังไงนะครับก็อึ้งไปเหมือนกันนะงานวิดีโอสูงสุดที่ถ่ายได้ครับถ่ายได้ 8K นะครับอันนี้ก็ถือเป็น1ความภูมิใจของผมแล้วกันเพราะว่าในเจนที่แล้วเนี่ยเหมือนจะถ่ายได้แค่ 4K นะเจนนี้ถ่าย 8K แบบ30ได้แล้วก็เซตติ้งได้เป็น 4K 60ใช้งานได้ทุกเลนด้วยเดี๋ยวขึ้นตัวอย่างภาพมาให้ดูอีกทีนึงนะครับว่าผมไปถ่ายข้างนอกมาเป็นยังไงนะรองรับWi-Fi 7นะครับ Bluetooth 5.4 NFC แล้วก็ใช้งานพอร์ต Type C นะครับแบตเตอรี่ด้านในครับให้มา 5,400 มิลลิแอมป์นะครับฟาสต์ชาร์จ100วัตต์แล้วก็ชาร์จไร้สายหรือว่าไวเลสชาร์จ50วัตต์ทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเล่นตัวน้องเค้าสักนิดหน่อยดีกว่าตอนนี้เราอยู่ประเทศจีนนะครับเราทำอะไรมากกับน้องเค้าไม่ได้หน้าตา UI ของเค้านะครับความลื่นไหลการสัมผัสอย่างเงี้ยคือปล่อยผ่านได้อยู่แล้วนะครับคือจอแม่งสว่างมากนะคือจอมันสว่างจริงครับโคตรชอบเลยอ่ะคือจอตัวเนี้ยเดี๋ยวขอเล่าความพิเศษนิดนึงมันให้ค่า Pulse Width Modulation หรือว่าค่าการกระพริบอ่ะสูงมากนะครับ 2160 เฮิรตซ์ใครที่ชอบอ่านมังงะกลางคืนอ่านข่าวดู YouTube หรือว่าเล่นเกมแล้วแบบมีปัญหาอาการเมื่อยล้าสายตาคุณต้องไปหาจอที่มันเป็น Pulse Width Modulation แบบนี้เว้ยกับอีกอันนึงก็คือเรื่องความสว่าง 3,000 นิตครับราคานี้นะเอาแบบราคาที่แบบขายจริงๆเนี่ย 20,000 25,000 อย่างเงี้ยเรียกว่าไม่มีเลยดีกว่าไอ้เนี่ยให้มาครับสว่างสุดในโลกณปัจจุบันนี้ตัวนึงเลยนะครับฟีลลิ่งการทัชก็ดีครับ Adaptive Refresh Rate ก็ได้จอก็ใหญ่จอโค้งอีกต่างหากฟิล์มก็ติดมาให้อีกและที่สำคัญครับไม่ว่าคุณจะซื้อตัวเริ่มต้นคุณได้จอเดียวกันด้วยเชี่ยโคตรโหดแต่ว่าผมไม่รู้ว่าตัวรุ่นน้องอาจจะกั๊กพวก HDR10 หรือแบบ Dolby Vision อะไรพวกนี้หรือเปล่านะแต่ว่ารุ่นพี่อ่ะหรือว่ารุ่น X100 Pro อ่ะให้มาครบเลยเว้ยลำโพงกับมอเตอร์สั่นนะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยากรู้นะโอ้โหตอนที่มันมีริงโทนเข้ามาเนี่ยมันสั่นด้วยนะครับ Vivo บอกว่าลำโพงที่ใส่มาให้กับมอเตอร์สั่นที่ใส่มาให้เนี่ยตั้งใจใส่มาเพื่อคนเล่นเกมจะได้ฟีลลิ่งไอ้พวกแบบ X Assist ของเขาอะไรนั่นแหละแต่ผลลัพธ์ที่ได้คือคุณไม่ต้องเล่นเกมครับคุณก็ได้ประโยชน์จากมันที่นี่แม่งสั่นแรงมากนะครับแล้วก็ฟีลลิ่งการสั่นคือไดนามิกดีมอเตอร์โคตรแน่นโคตรหนึบนะครับแล้วก็ลำโพงแต่เนี้ยที่เราได้ยินมาครับแยกเสียงซ้ายขวาดีมากผ่าน ตัวกล้องครับนี่กล้องหน้าความละเอียด32ล้านเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างรูปภาพก่อนนิดนึงดีกว่านะครับว่ากล้องหน้ามันเป็นไงนะกล้องหน้า32ล้านตัวนี้เนี่ยครับเราสามารถที่จะหุบหรือว่ากางได้เดี๋ยวนี้ Vivo จะมีกล้องหน้า50ล้านออโต้โฟกัสที่มีกันสั่นปรับระยะกว้างเนี่ยได้ถึงระดับแบบอัลตร้าไวด์ตัวเดิมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันถ่ายได้แค่ Full HD นะครับในงานวิดีโอตัวนี้น่าจะอัปเกรดขึ้นมาแต่ว่าคุณภาพรูปภาพเนี่ยคล้ายๆเดิมนะครับเห็นไหมคมชัดขึ้นไหมคมชัดขึ้นครับคมชัดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพียงแต่ว่าไม่ได้โหดเท่า V series เท่านั้นเองนะครับในส่วนของงานวิดีโอครับคุณภาพที่เราเซตติ้งได้สูงสุดจะเป็นคุณเฮ้ยวิดีโอกล้องหน้ายังได้แค่ Full HD 60นะครับยังไม่ได้ 4K นะอ่ะเดี๋ยวลองดูดูครับนี่คือวิดีโอกล้องหน้า Full HD 60นะครับที่ไม่มีออโต้โฟกัสวายเป็น 4K กันหมดแล้วตัวเองวายตัวเองเขาเป็น 4K กันหมดแล้วอุ้ยมีซีนีมาพอร์เทรตด้วยเหรอนั่นเป็นกล้องหลังนะฮะกล้องหน้าซีนีมาพอร์เทรตอยู่ในกล้องหน้าได้ที่ quality เท่าไหร่อ่ะ30เฟรมอ่ะเดี๋ยวลองดูครับนี่คือวิดีโอซีนีมากล้องหน้าแล้วตัดเนียนอยู่นะตัดเนียนอยู่ใช้ได้นะแต่ว่าไม่ถึงขั้นโหดนะครับลูกเล่นในการปรับบิวตี้กล้องหน้านี่เยอะมากเลยนะคุณดูดิงานวิดีโอแม่งแบบโคตรเยอะนะครับลูกเล่นนี่ต้องยอมของจริงว่ะนี่คุณดูโหมดเพิ่มเติมพี่แกดิโคตรเยอะแต่ถ้าเป็นพวกแบบช่างภาพมือฉมังอะผมว่าเขาใช้หมดนะเพียงแต่ว่าเราเป็นคนทั่วไปไงเราไม่รู้จะใช้อะไรดูเห็นผมก็ตกใจแล้วอะอะไรขนาดนี้กันพี่ ทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเล่นลูกเล่นกล้องหลังกันบ้างดีกว่านะครับมาลองดูนะถ่ายอะไรดีอะเราไม่มีอะไรให้ถ่ายเลยอะเอาน้ำหอมไหม
โอ้โหที่โอ้โหไม่ใช่อะไรครับคือผมอยู่ในระยะประมาณนี้นะคุณดู Depth of Field ที่ออกมาครับไม่ได้ใช้โหมด Portrait อะไรนะคุณเห็นหลังฝามันปะเห็นม่านข้างหลังปะคือระยะห่างมันไม่ได้เยอะเลยแต่ด้วยขนาดเซ็นเซอร์1นิ้วครับดูมันทำเลอหลังให้ดิโคตรโหดโหดเกินไปมุ้ยเนี่ยอ่ะคุณดูโหมดโฟโต้เลยไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเดี๋ยวลองอัลตร้าไวด์ดูออโต้โฟกัสได้ป่ะอัลตร้าไวด์โหอัลตร้าไวด์แม่งยังดีเลยอ่ะเกินจัดๆนี่อัลตร้าไวด์นะครับ50ล้านมีออโต้โฟกัสอ่ะคุณนี่มุมมองกว้างให้ดูคือถามว่ากว้างมากไหมไม่กว้างมากนะครับอันไหนที่แบบดีๆว่ากันไม่ดีก็ไม่ดีนะครับถ้าคุณจะเอากว้างแบบกว้างจัดๆกว้างเว่อร์ๆอ่ะมันไม่ใช่แนวนั้นมันเหมือนคุณมีเลนส์หลัก2ตัวแล้วตอนนี้เพราะมันออโต้โฟกัสได้อ่ะคุณดูระยะออโต้โฟกัสมันดิอ่ะบ้าไปแล้วอ่ะแล้วผมเป็นคนที่ชอบอัลตร้าไวด์ที่มีออโต้โฟกัสอยู่แล้วนะครับแท็บทูซูมนะครับระยะ 2x ที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ยนะครับคือครอปมาจากเซ็นเซอร์หลัก50ล้านนะถ้าเป็น Vivo X90 Pro เนี่ยจะมีเลนส์ซูมแท้ๆมาให้แต่ตัวเนี้ยใช้ดิจิตอลซูมเอาคุณภาพดีไหมดีครับไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันนะครับระยะเทเลเนี่ยจะเป็น 4.3x ดังนั้นอะไรใกล้ๆเพื่อนๆจะถ่ายเทเลไม่ได้แล้วก็ไกลสุดครับ 100x ครับสตาร์ทที่ 4.3 นะครับหรือว่าระยะ100มิลลิเมตรนะเห็นไหมมันจะข้ามเลยเห็นไหมอ่ะคุณลองดูฝาขวดนะคุณลองดูฝาขวดน้ำหอมนะพอผมสลับอีกนิดนึงปุ๊บหายเลยไปข้างหลังเลยเดี๋ยวผมขึ้นตัวอย่างมาให้แล้วกันพอดีผมไปถ่ายมาที่งานเปิดตัว3รูปครับเพื่อนๆลองดูแล้วกันนะอัลตร้าไวด์หลักเทเลแล้วก็งานวิดีโอที่ไปลองถ่ายมานะครับดูว่าเพื่อนๆชอบหรือเปล่าแต่ผมนะโอเคมากนะครับลูกเล่นในงานถ่ายภาพครับฟิลเตอร์ของเขานะครับฟิลเตอร์มันจะไม่เหมือนกับ V series นะ V series ลูกเล่นฟิลเตอร์เนี่ยจะเป็นแนวแบบเด็กๆง้องแง้งน่ารักอะไรเงี้ยแต่พอเป็น X series เนี่ยลูกเล่นคือแบบพวกจริงจังอะโหมดพอร์เทรตครับโหมดพอร์เทรตตรงเนี้ยที่คุณเห็นใส่มาให้เพื่อนๆได้ลองใช้งานกันครับแล้วเขาโคเอนจิเนียร์วิดวีโวนะครับดังนั้นการทำโบเก้ความเนียนสีสันอะไรเงี้ยคือเจ้าของมาทำเองอ่ะคุณคิดเอาเองแล้วกันว่ามันเนียนมันดีแค่ไหน24มิลครับแลนด์สเคปพอร์เทรต35มิลสตรีทพอร์เทรต50มิลเนเชอรัลพอร์เทรตแล้วก็50มิลที่เปลี่ยนโบเก้นะเขาเรียกว่าไบโอต้าโบเก้85มิลลิเมตรโซน่าโบเก้นะครับแล้วก็100มิลลิเมตรนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นสมาร์ทโฟนถ่ายเทเลหรือว่าถ่ายพอร์เทรตได้ในระยะ100มิลลิเมตรและมันไม่ได้เป็นตัวแพงสุดของ Vivo ด้วยประเด็นแต่ให้มาแล้วอ่ะคุณคือแบบเชี่ยโหมด Portrait ครับแล้วก็มาเลือกบ้องเลนได้จากตรงนี้นะครับนี่ Portrait Lens Package คุณประหนึ่งว่าคุณไปซื้อเลนไซส์พวกนี้มาทั้งเซตนะครับฝั่งนี้ครับก็จะเป็นพวกเอฟเฟคแสงทั้งหลายแหล่ซึ่งผมเคยทำรีวิวให้ดูแล้วนะครับลองไปดูรีวิวเก่าๆได้นะครับอันนี้มีการอัปเดตเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับนี่โหมดกลางคืนคุณดูดิโอ้โหมดสปอร์ตเอาไว้ถ่ายแบบเร็วๆอ่ะแบบวิ่งแข่งกันอะไรเงี้ยแล้วถ่ายแช่ๆๆๆอ่ะคุณลองดูนะเสียงโอ้โหบัฟเฟอร์20รูปครับโอ้โหทีนี้ในโหมดถ่ายลูกเล่นเพิ่มเติมนะครับสำหรับสายช่างภาพนะก็จะมีเลนส์ไซส์ที่ทำเอฟเฟกต์นู่นนี่นั่นให้นะครับเรื่องของการทำโหมดโปรไมโครมูฟวี่ถ่ายอาหารถ่ายดวงดาวถ่ายดวงจันทร์ลองเอ็กซ์โพเชอร์มัลติแคเมร่าโจวี่เลนส์ไฮเรโซลูชันพาโนอัลตร้าด็อกคิวเมนต์ไลฟ์โฟโต้ผมเล่นไม่เป็นผมบอกตรงนะครับคือมันเยอะเกินนะครับมันเยอะเกินนะอ่ะทีนี้มาซีนีมาพอร์เทรตกันดีกว่านี่คือผลพวงของชิป V3 ครับคุณสามารถถ่ายซีนีมา 4K ได้แล้วในสมาร์ทโฟน Android แล้วก็แบรนด์ Vivo ด้วยหายากนะครับสมาร์ทโฟน Android ที่จะถ่ายซีนีมาโหมดแบบ 4K ได้เนี่ยดูนะซีนีมาพอร์เทรตนะใช้ตั้งแต่เลนหลักเลน 2x แล้วก็เลน 4.3x หรือว่าเลนเทเลของเขาเฮ้ยเอาเรื่องว่ะทีนี้อีกอันนึงที่อยากให้เห็นครับกล้องหลักเราถ่าย 8K 30ได้เห็นไหมแต่ผมคงไม่ใช้นะครับผมพุ่งตรงที่ผมใช้ไปแบบจะเป็น 4K 60 4K 30อะไรเงี้ยแล้วคุณดูเซตนี้ครับอัลตร้าไวด์ 4K 60ครับซูมสไลด์ในระหว่างถ่ายครับได้ถึง 10x นะคือไม่ว่าคุณจะเซต 4K หรือ Full HD คุณได้การซูมหรือว่าการถ่ายวิดีโอแบบเดียวกันครับ 7K คุณจุดอ่อนของ Vivo หายไปแล้วครับใน 4K 60ไปอยู่ในวิดีโอกล้องหน้าแทนที่ตอนนี้ยังไม่มี 4K ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการพรีวิวอันบ็อกแกะกล่องนะครับ Vivo X 100 Pro นะครับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Vivo ที่เพิ่งเปิดตัวในวันนี้เลยนะจริงๆแล้วในวันนี้เนี่ยนะครับเขาเปิดตัวอีกหลายอย่างมากนะครับทั้ง Vivo X 100 ตัวธรรมดานะครับทั้งVivo Watch 3นะครับหรือว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการใหม่อย่าง Blue OS นะครับ Blue Chip Blue Wolf Blue Machine Learning นะครับผมว่าอนาคตต่อไปหลังจากนี้ Vivo น่าจะเริ่มที่จะทำ OS ของตัวเองให้มันแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นครับน่าสนใจนะเดี๋ยวรอดูอยู่นะครับถ้ารุ่นไหนเข้าไทยนะครับแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะทำรีวิวทีนึงนะครับอันนี้มาพรีวิวแกะกล่องก่อนนะครับหลังจากที่เขาเปิดตัวมาได้ไม่กี่ชั่วโมง ก็ให้เพื่อนๆได้ชมกันก่อนเนาะใครอยากดูอะไรเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์มาขอไว้ได้เลย
้ใต้คลิปนี้หรือผมแนะนำพี่ท่านนึงนะครับพี่ท่านนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแม่นแล้วก็เก่งเรื่อง Vivo มากๆก็คือพี่แก้ว Mobile Photographer ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียเพียงแต่ว่าพี่เขาใช้ Vivo ตลอดแล้ววันนี้เขามาด้วยแล้วเขาเก่งมากๆในด้านการถ่ายรูปจากสมาร์ทโฟนนะครับเพื่อนๆก็ไปติดตามเขาได้ที่ช่อง Mobile Photographer เดี๋ยวขึ้นมาให้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามใน TikTok ด้วยแล้วกันนะครับจะได้พลาดคลิปดีๆนะชมตัวเองไว้ก่อนว่าคลิปดีๆนะครับนี่ผมตั้มขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับเจอใหม่คลิปหน้าขอบคุณ Vivo ประเทศไทยด้วยแล้วกันนะครับที่เชิญมางานเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นะเจอใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีสวีเดนชุบๆบ๊ายบายขอบคุณทีมตัดต่อด้วยนะครับที่อยู่ด้วยกันจนดึกดื่นรักทีมตัดต่อจุ๊บๆมวบๆ